วัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Biz Genius รายการที่พาคุณผู้ชมไปดูกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ 4:30 ทางวิทยุจุฬารีรันอีกครั้งนึงวันเสาร์ตอน 5:30 นะครับติดตามคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลประธานหลักสูตร MBM จากจุฬาลงกรณ์ Business School และผมเล็กมนชัยวงศ์กิติไกรวันผู้ประกาศข่าวจาก TNN ช่อง16ครับไม่ได้เจออาจารย์มาหลายสัปดาห์ไม่ได้เจอคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะบอกว่าผมยังอยู่นะฮะยังอยู่แล้วก็ทั้งยังมีชีวิตอยู่และยังจัดรายการอยู่ขอบคุณเล็กเรื่องมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่แล้วแต่ว่าคนคิดถึง เรื่องของเรื่องก็คือว่าเมื่อ3สัปดาห์ก่อนผมก็บอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณเล็กจะมาปรากฏว่าพอเปิดมาปั๊บเจอผมเหมือนเดิมแล้วก็2สัปดาห์ก่อนก็บอกว่าเดี๋ยวคุณเล็กจะมาแล้วพอเปิดมาปั๊บก็เจอผมเหมือนเดิมสัปดาห์นี้เนี่ยทุกคนคงเข้าใจว่าผมบอกสัปดาห์ที่แล้วว่าคุณเล็กจะมาสัปดาห์นี้คงเจอผมเหมือนเดิมไม่คราวนี้มาเจอคุณเล็กด้วยมาต้อนรับกับสู่รายการของเรายังคงอยู่กับ Biz Genius นะครับอยู่จนกว่าทางวิทยุจุฬาจะให้โอกาส ไม่ให้ต้องใช้ก็อยู่จนกว่าเขาจะไม่ให้โอกาส ไม่เด่นไม่ดังไม่หันหลังกลับไปอ๋อไม่หันหลังแน่นอนที่3ปีกว่าแล้วคุณเล็กเราก็ทำงานร่วมกันมาในเรื่องราวที่ไม่มีวันจบวันสิ้นในเรื่องของธุรกิจครับแล้วยิ่งเป็นยุคนี้ยิ่งมีอะไรให้ค้นหาเยอะมากเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็มากจนเรางงจนบางทีเราช็อกใช่ไหมเพราะว่าจริงๆมัน4เวฟแล้วเอาเมืองไทยอย่างเดียว4เวฟก็ได้คุยกับผู้บริหารหลายท่านบางท่านบอกไว้ค่อนข้างชัดเจนบอกว่าเวฟแรกตื่นเต้นสนุกไม่เคยอยู่บ้านไม่เคย work from home ใช่แล้วก็แบบไม่เคยซื้อของออนไลน์บางคนไม่เคยซื้อของออนไลน์ไม่เคยมีหม้อทอดไร้น้ำมันไม่เคยมีปัตเตอร์เลี่ยนตัดผมเองที่บ้านคือไอ้เรื่องกลัวมันกลัวอยู่แล้วแต่ว่ามันรู้สึกว่าในแง่ของเศรษฐกิจธุรกิจยังคึกคักอยู่กระเป๋ามันยังตุงเวฟ2เริ่มตกใจเวฟ3ช็อกเพราะเวฟ2นี่ตกใจแล้วเอ้ยเอาไงวะเว็บ3เนี่ยเว็บ3คือตอนที่เกิดเรื่องทองหล่อคุณเด็กจำได้ป่ะเพราะมันขึ้นหลักร้อยคนต่อวันหลักร้อยคนต่อวันทีนี้มันเว็บ3เว็บ3มาปั๊บทีนี้เริ่มช็อกไม่ใช่แค่ตกใจช็อกทำอะไรไม่ถูกแล้วขณะที่กำลังจะทำอะไรไม่ถูกเจอเว็บ4เว็บ4เนี่ยคือตอนที่ขึ้นเป็นหลักหลายพันแล้วขึ้นสู่หลักหมื่นเนี่ยแล้วมีเดลต้าเข้ามาคือการที่มีเดลต้าเข้ามาอย่างชัดเจนเนี่ยนี่คือเว็บ4เว็บ4เนี่ยคือหมดอะไรตายอยากคือมันไม่ใช่ช็อกแล้วช็อกคือเดี๋ยวก็ตั้งตัวแล้วเดี๋ยวจะไปต่อหมดอะไรแต่อยากคือไม่เอาแล้วทิ้งร่างถูกไหมแล้วก็หมดหวังร้านอาหารอย่างเงี้ยเหมือนจะได้เปิดแล้วก็ปิดเหมือนจะได้เปิดแล้วก็ตายแล้วแล้วก็ปิดเสร็จปั๊บให้เปิดขึ้นมาแบบไม่แบบมี delivery อย่างเดียวเสร็จแล้วอยู่ดีก็ปิดร้านอาหารในห้างแล้วก็ปิดตายเลยทีเนี้ยคำถามคือช็อกแล้วช็อกอีกจนสุดท้ายรู้สึกว่าหมดอะไรตายยากันเรื่องราวเหล่านี้ไม่ต้องเอามาคุยกันเพราะมันเปลี่ยนตลอดเวลาแต่สถานการณ์ตอนนี้เชื่อว่าหลายคนอาจจะจมอยู่กับความสิ้นหวังแล้วก็ความเครียดก็ยังคงเป็นเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในนามของรายการ Business ว่ามันยังมีทางออกอยู่เสมอขอให้ใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆทำโจทย์มันยากและซับซ้อนขึ้นละใช่แต่ว่าทางออกมีสำหรับคนที่ตามหามันอยู่เสมอจริงๆใช่นะครับคือต้องบอกเลยว่าคือในประเทศที่มีการฉีดวัคซีนไปค่อนข้างครอบคลุมอยู่ในวงกว้างนะครับแล้วก็วัคซีนตัวนั้นสามารถจะป้องกันเดลต้าแวเรียนได้ดีเราได้เห็นว่าเขามีทางออกเช่นในประเทศอังกฤษคือถ้าใครดูตัวเลขของประเทศอังกฤษเนี่ยจะตกใจมากเลยเพราะว่าจากเดิมเนี่ยเคยขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่ 60,000 คนแล้วก็ลงมาลงเหลือหลักพันคนเฮ้ยจาก 60,000 ลงพันคนเนี่ยเขาตื่นเต้นดีใจกันมากแล้วก็ตอนนี้ขึ้นไปเป็นประมาณ 3-40,000 คนอีกแล้วแต่ 3-40,000 คนนี้อัตราการตายน้อยมากๆมากๆเลยนะครับอัตราการตายแทบจะหายไปเลยงั้นติดเนี่ยยังติดอยู่แต่ถ้าติดแล้วไม่ตายมันก็ไม่น่าจะน่ากลัวเท่าเดิมถูกป่ะยังรู้สึกว่ามีเกราะป้องกันบ้างใช่ครับดังนั้นคนก็เลยรู้สึกว่ากลับมาทำธุรกิจเศรษฐกิจกันได้ค่อนข้างมากอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเนื่องจากว่าวัคซีนของเขาเนี่ยมันกันเดลต้าได้ดีมากนะครับในเรื่องของ mRNA ไม่ว่าจะเป็นตัวที่เราคุ้นเคยชื่อกันไฟเซอร์โมเดอร์นาเนี่ยนะครับแล้วตัวอื่นๆสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเราพบว่าเขาอะกลับมาใช้ชีวิตปกติในระดับถอดหน้ากากก็ยังไม่ใส่หน้ากากกลับขึ้นไปอย่างเช่นในลาสเวกัสเนี่ยมีคนเดินตามท้องถนนแล้วก็โชว์แล้วว่าคนเริ่มเดินกันทำธุรกิจอะไรกันแทบจะเหมือนเดิมแล้วหลังจากที่เขาฉีดค่อนข้างครอบคลุมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณเล็กพูดถูกต้องอุตส่าห์อดทนมาขนาดนี้แล้วปีกว่าแล้วอีกแป๊บหนึ่ง
มันมีทางออกเพราะถ้าสมมติว่าไม่มีประเทศไหนมีทางออกเลยเราก็จะไม่กล้าพูดอย่างนี้แต่วันนี้เราได้เห็นว่าอังกฤษก็เริ่มกลับมานะอเมริกาก็เริ่มกลับมานะแปลว่ามันน่าจะกลับมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทนอีกหน่อยนะครับให้กำลังใจมากๆเลยคำถามคือแล้วเมื่อไหร่จะดีขึ้นก็ติดตามข่าวเป็นระยะแล้วกันเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็เริ่มพยากรณ์กันไปถึงสิ้นปีทั้งหมอดูและนักเศรษฐศาสตร์ยังมองตรงกันว่าเอ๊ะดีไม่ดีไปจนถึงเมษาปี65นะครับก็มองกันไปใหญ่ถ้าสมมุติว่าก็จะมีกลุ่มที่เป็นเมื่อกี้มีคนที่เป็นโหราจารย์ใช่มั้ยหมอดูมีนักเศรษฐศาสตร์ใช่มั้ยครับหมอปอปาเนี่ยเคยบอก แต่ว่าก็จะมีแพทย์บางท่านก็บอกว่าก็น่าจะประมาณปีหน้าแต่แพทย์บางท่านที่คอนเซอร์เวทีฟก็บอกว่าถ้าคุณจะให้มันหมดไปมันไม่หมดนะก็บอกว่ามันไม่หมดมันอาจจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าประเด็นเรื่องของสาธารณสุขนั้นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องของเศรษฐกิจธุรกิจเนี่ยบางทีไม่ต้องรอสาธารณสุขกลับมา 100% ก็จะสามารถทำธุรกิจเศรษฐกิจได้อย่างเช่นประเทศที่เราเห็นกันเป็นต้นก็ต้องให้กำลังใจเลยครับวันนี้พอคุณได้พูดอย่างเงี้ยก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาเต็มๆของวันนี้คุยให้ฟังนิดนึงวันนี้เราฟังวิทยุกันถ้าท่านฟังวันเป็นการรีรันวันเสาร์ก็โอเคครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าท่านฟังอยู่วันจันทร์ครับค่ำวันนี้ทำไมครับครับตอนเวลา6โมงเย็นที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคือจุฬาเนี่ยร่วมมือกับคณะบัญชีจุฬานะครับกลับดึงของสำคัญกลับมารันให้ท่านดูอีกครั้งคือ Quick MBA from Home อย่าลืมนะว่าโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ยังมีอยู่เสมอใช่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นวิธีการก็คือเติมไฟกันหน่อยเติมพลังกันหน่อยนะครับ6โมงจนถึง2ทุ่มวันนี้ถ้าท่านฟังอยู่วันจันทร์แต่ว่าถ้าท่านฟังรีรันไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านไปเปิดอยู่ในเพจที่เราโพสต์คลิปเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเพจ CBS จุฬาและจุฬาลงกรณ์ University ครับครับรอบนี้ทำ4หัวข้อทุกๆวันจันทร์เลยนะคุณเล็ก Quick MBA from ปีนี้เราเรียกว่า Quick MBA for SMEs สำหรับ SME โดยเฉพาะเนื้อหาจะให้กับ SME โดยเฉพาะเพราะรู้ว่าทุกท่านลำบากนะครับ1อาหาร2โรงแรมที่ถือว่าเป็นที่อยู่อาศัย3แฟชั่นก็คือเสื้อผ้าแล้วก็สุดท้ายคือธุรกิจสุขภาพก็คือยารักษาโรคเห็นไหมปีนี้เราทำตามปัจจัย4 3ใน4ธุรกิจเนี่ยอ่วมหมดเลยฮะครับยารักษาโรคแลดูมาแรงครับแต่เมื่ออะไรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วทุกคนรู้ว่าสุขภาพสำคัญคู่แข่งก็เยอะเออจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาคุยกันว่าไอ้ที่อ่วมเนี่ยแก้ไงส่วนไอ้ที่มีโอกาสแต่คู่แข่งเพียบเลยเนี่ยทำยังไงดีรอบแรกวันจันทร์นี้นะครับวันจันทร์ที่เราคุยกันอยู่นี้ท่านลองเข้าไปดูตอน6โมงในเพจของจุฬานะครับเราก็ส่งออกไปทั้งแบรนด์บุฟเฟ่ทั้งจุฬามาร์เก็ตเพลสทั้งทปอนะครับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและเครือข่ายพันธมิตรเยอะมากออกไปเนี่ยนะครับจะมีวิทยากรก็คือ1ท่านอธิการบดีจะมาเปิดแล้วก็ให้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับความคิดเล็กๆน้อยๆเปิดให้กับพวกเรานั่นก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งแต่ก็จะมีเจ้าเก่าท่านเดิมก็คือท่านคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีอาจารย์ที่ปรึกษาของคุณเล็กครับอาจารย์วิเลิศครับรองศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์นะครับก็จะมาอันนี้ไม่มีท่านอาจารย์ไม่ได้ Quick MBA from Home ต้องมีท่านอาจารย์อยู่นะครับได้รับความกรุณาจากคุณวสิทธิ์ได้ไพศิษฐ์พงศ์นะครับCEO ของเบทาโกรมาพูดถึงเรื่องของบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ต้นน้ำจะช่วยอะไร SME จะมีคำแนะนำอะไรให้ SME บ้างนั่นก็หนึ่งท่านท่านที่สองเป็นกลางน้ำกลางน้ำก็คือคนที่ทำธุรกิจด้านอาหารอยู่ที่เป็นร้านอาหารเนี่ยครับอย่างสอขอนแก่นนะครับก็ CEO สอขอนแก่นซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะบัญชีจุฬานะครับคุณจรัญพจน์ก็จะมาแล้วก็มีร้านที่เป็นร้านที่เล็กแต่จิ๋วแต่แจ๋วอะแต่วันนี้เนี่ยจิ๋วแจ๋วก็เอาไม่อยู่ก็คือร้านกินเตี๋ยวกันมีคุณโสจินันซึ่งเป็นเจ้าของร้านกินเตี๋ยวกันมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ 3-4 สาขามีตั้งแต่ที่หลังสวนไปจนถึงในห้างแต่ในห้างวันนี้เปิดไม่ได้เขาทำยังไงอ่ะทำยังไงให้รอดทำยังไงให้รอดอธิบายเองและตอบเองไม่ได้เหมือนกันรอฟังนะครับติดตามนะครับสำหรับวันจันทร์ที่เราพูดคุยกัน CBS เขามี Quick MBA แล้วไม่แต่ว่าเมื่อกี้ยังไม่หมดนะอีกคนหนึ่งเอามีเอาเหลือใครฮะอีกคนหนึ่งคือปลายน้ำท่านที่จะเอาของเราคือใครฟังทางนี้ไม่ได้ให้ฟังให้ความรู้อย่างเดียวคือชวนบอกว่าต้องหาแพลตฟอร์มให้ขายของได้แล้วต้องมีคนส่งได้ก็เลยเชิญรองกรรมการผู้จัดการใหญ่จากไปรษณีย์ไทยคุณปิยันธนีสุวรรณบุตรผานะครับเป็นพี่รัฐศาสตร์เก่าแล้วก็เอาศิษย์เก่าจุฬานี่แหละมาร่วมไม้ร่วมมือกันตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำใครทำธุรกิจอาหารหรือธุรกิจเกี่ยวข้องต้องฟัง
แล้วฟรีแล้วที่สำคัญคือเบทาโกรกับไปรษณีย์ไทยในฐานะบริษัทใหญ่จะเอาของมามอบให้สำหรับใครที่อยากทำธุรกิจเช่นส่งอาหารส่งของมีส่วนลดราคาให้ครับแต่ต้องเป็นคนที่ฟังรายการนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับขอให้มาฟังความรู้แล้วมีเครื่องมือเอาไปใช้ทำธุรกิจเลยในวันที่ทุกคนเดือดร้อนใจกันก็เอามาฝากกันอันนี้ Quick MBA for SMEs ปีนี้ครับนี่แหละครับใครยังหาทางออกไม่เจอสร้างทางออกให้ตัวเองซะเลยฮะด้วยโอกาสแล้วก็ความรู้ต้องอดทนกันหน่อยอาจารย์พูดถึงเรื่องความอดทนแล้วก็ฟันฝ่าก็เลยนึกถึงอีกหนึ่งกลุ่มคนบทเพลงครับอันนั้นยืนอยู่กลางลมฝนสู้ทนฟันฝ่ากายที่มันเหนื่อยล้าพี่มินมาริวันยุคไหนละนั่นผมแค่จะบอกว่าพี่มินมาริวันเนี่ยยุคเดียวกับพี่สรัญญาป่ะอุ้ยเห็นข่าวที่บอกว่าสกุลสรัญญาหน้าเด็กมากใช่เขาคือคุณสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์เนี่ยไปฉีดวัคซีนแล้วเขาให้คนฉีดวัคซีนอายุ60ขึ้นไปปรากฏว่าพอคุณสรัญญาไปถึงเนี่ยเขาก็บอกว่าพี่ไม่ให้ฉีดเพราะว่าเขาต้องคน60ขึ้นไปบอกพี่62แล้วค่ะแล้วคนก็อุ้ยยังดูเด็กอยู่เลยโอ้ยดีใจใหญ่เลยคุณสรัญญาก็เลยร้องเพลงให้คนฉีดวัคซีนฟังซะเลยตายแล้วมันเหมือนเวลาเราไปเข้าผับเข้าเทคตอนมืดๆนะฮะแล้วคนก็บอกขอดูเป็นประชาชนไม่แต่ว่าพี่สรัญญาเขาดูเด็กจริงๆนะโอเคกลับจากพี่มิ้นท์พี่สรัญญามาที่เรื่องนี้เลยฮะคือเรื่องนักทัพนักกีฬาไทยที่อดทนฟันฝ่าเฝ้ารอฝึกฝนมาทั้งชีวิตจะไปโอลิมปิกก็เลื่อนมาปีนึงแล้วได้ไปจนได้ได้ไปจนได้แล้วก็วันนี้ก็ต้องบอกว่าตอนที่เรามาอัดรายการเนี่ยเป็นวันเปิดโอลิมปิกนะครับก็คือเราอัดรายการวันศุกร์ที่23แล้ววันจันทร์26เนี่ยรายการนี้ก็ออกนะครับเราอัดกันวันนี้ตอน2ทุ่มที่ญี่ปุ่นก็จะมีการเปิดโอลิมปิกคุณเล็กได้ยินข่าวไหมได้ยินเรื่องด้านไหนบ้างครับจะเปิดวันไหนอะไรยังไงสมัยก่อนเนี่ยขนาดคุณเล็กเป็นนักข่าวเองเนี่ยเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการคุณเล็กยังบอกเลยว่าปีนี้เงียบจังปีนี้เงียบมากอันที่คืออันนี้คือมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติคือโอลิมปิกใช่ไหมครับก็เงียบแล้วก็เห็นใจญี่ปุ่นกระทั่งออสการ์หรืออะคาเดมี่อวอร์ดปีนี้เนี่ยก็ยังเงียบเลยจัดไปแล้วจัดไปแล้วจบไปแล้วฮะอาจารย์แล้วก็เงียบแต่โอลิมปิกเนี่ยเห็นใจญี่ปุ่นที่สุดเลยเห็นใจจริงๆนะแล้วเขาก็คนญี่ปุ่นก็ยังเป็นคนญี่ปุ่นนะเขามีความรับผิดชอบมากเลยคือถ้าเป็นหลายๆประเทศเนี่ยคือหักลบกบหนี้แล้วเนี่ยกำไรไม่มีอย่างเงี้ยแล้วเลื่อนมาเป็นปีน่ะไม่ทำก็ได้ผมนึกว่าพี่เบิร์ดเป็นคนญี่ปุ่นนะพอพี่เบิร์ดเคยบอกว่าสัญญาต้องเป็นสัญญาไปได้จริงๆคนญี่ปุ่นก็เป็นคนแบบนี้ใช่แล้วเขาก็ทำออกมาได้คิดว่าต้องสนุกสนานมากแน่ๆนะครับแล้วก็ปีนี้นักกีฬาไทยก็ไปหลายสิบคนที่ได้ควอลิฟายไปแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นโตเกียวงั้นพองเยียบมากปั๊บเนี่ยหลายๆอย่างคนก็ไม่ค่อยรู้นะว่าไม่กี่วันก่อนเนี่ยเขาประกาศคนที่จะได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกในอีก3ครั้งข้างหน้าแล้วนะครับประกาศแล้วผมมัวแต่ไปดูดราม่าตามฟีด Facebook อย่าไปดูเยอะนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเดี๋ยวเครียดเกินแต่ว่าคุณเล็กแนะนำดีนะคือตอนที่ผมเดินเข้ามาที่จะคุยกันเนี่ยก็รู้สึกว่ากำลังเครียดเรื่องของดราม่าบนออนไลน์อยู่คุณเล็กเนี่ยบอกว่าวิธีการตอนนี้คือต้องพยายามทำเหมือนโซเชียลมีเดียเทอราปีคือหนีออกจากโซเชียลมีเดียบ้างไม่งั้นเครียดมั้งอ่ะอย่างที่บอกคือเปิดไปดูข่าวแล้วก็จับเวลาเลยนะเช่นเราจะเล่นจากโซเชียลไม่เกิน2นาทีไปดูว่าข่าวมันมีถึงไหนมีโควิดใกล้บ้านไหมแล้วปิดวางเลยแล้วไปทำอย่างอื่นเพราะยิ่งเราอยู่ตรงนั้นเราดูเราฟังความคิดเห็นลบๆของคนอื่นไปนานๆๆเนี่ยมันไม่ดีกับจิตใจดังนั้นไม่แปลกที่ข่าวโอลิมปิกอาจจะเงียบเพราะว่าอาจารย์บอกว่าเขาเปิดเผยรายชื่อประเทศที่จะจัด3ครั้งต่อไปแล้วคือ2ครั้งเนี่ยคือเวลาเขาจะมีโอลิมปิกครั้งไหนเนี่ยครับเขาจะเปิดเผยในอีก12ปีข้างหน้าครับครับแต่ว่าดังนั้นเนี่ยไอ้ครั้ง4ปีข้างหน้ากับ8ปีข้างหน้าเนี่ยมันเปิดเผยมาตั้งนานแล้วแต่ว่าไอ้12ปีข้างหน้าเนี่ยใครคือเรารู้ว่าต่อไปเราก็จะไปเจอโอลิมปิกในลอสแองเจลิสอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ว่าคำถามคือแล้วอีก12ปีข้างหน้าใครก็ออกมาเป็นบริสเบนที่ออสเตรเลียก็เป็นอีกคนออสเตรเลียดีใจใหญ่เลยถอดหน้ากากกระโดดโลดเต้นกันใหญ่เลยแต่เงียบเงียบหมดเลยไม่มีใครรู้เรื่องเลยเราก็ยังไม่ค่อยทราบเลยฮะครับเราก็ยังไม่ค่อยทราบเลยนะครับแล้วก็การเปิดโอลิมปิกครั้งนี้ก็ยังไม่ค่อยทราบเลยว่าสมัยก่อนก็เราจะคุยกันว่าครบเพลิงเป็นลายไหนจะนั่งตื่นเต้นกันว่าเขาจะจุดครบเพลิงยังไงแล้วก็ใครจะเป็นคนวิ่งมีดราม่าที่เกี่ยวกับการเมืองเรื่องครบเพลิงวิ่งผ่านประเทศนั้นประเทศนี้เงียบ
มันเหมือนกับช่วงสงครามหรืออะไรบางอย่างที่มันไม่ต้องบอกว่า2ปีนี้เป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติเลยแล้วก็หวังว่ามันจะกลับมาโดยเร็วเช่นเดียวกันนักกีฬาเขาฝึกมาทั้งชีวิตก็ไม่คิดว่าจะเจอวันแบบใช่ไม่เคยคิดว่าจะเจอวันแบบนี้แล้วก็คนก็จะกลัวเรื่องแบบกีฬาที่ต้องคอนแทคกันฮะยังไงฮะน่ากลัวแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมวยปล้ำเหรอฮะมวยปล้ำต่อยมวยยูโดคาราเต้คาราเต้เนี่ยเพิ่งทำครั้งแรกเมื่อครั้งที่แล้วเองนะครับคือการจะเข้าโอลิมปิกได้เนี่ยมันต้องแบบ introduce คือแนะนำกีฬาใหม่เนี่ยเป็นเวลายาวนานคาราเต้ใช้เวลาแนะนำอยู่ประมาณ50ปีนะคุณเล็กโอ้โหแล้วก็เพิ่งจะได้เป็นเหรียญจริงๆเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วก็คือ2016ปีนี้2021เขาก็เลยยังมีคาราเต้ให้2เหรียญอย่างเงี้ยคือไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างอันตรายอะไรที่มันต้องคอนแทคกันก็จะมีระบบระเบียบของเขาเยอะมากแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ปล่อยเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะได้เห็นกระบวนการสิ่งที่เราอยากให้แนะนำให้ดูนะครับอย่าดูแค่เรื่องของโอลิมปิกกับความสนุกสนานให้ดูในแง่ของ process ใช่ว่าญี่ปุ่นเขาจัดการยังไงคือญี่ปุ่นเนี่ยตัวเลขของผู้ที่ป่วยโควิด-19 ยังสูงนะครับเขาก็ต้องพยายามจัดการให้ได้อะครับก็คิดว่าต้องมานั่งดูกันเพราะว่าเวลาเขาจัดการญี่ปุ่นเขาจัดการน่าสนใจแล้วเขาจัดการที่ pre-process ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่อยากจะแนะนำให้ดูในเพิ่มเติมในเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะครับให้ดู process เพื่อจะเอามาใช้กับ service process ของเราอย่างที่สองคือเขาเริ่มออก product ใหม่เพื่อจับลูกค้าใหม่ดังนั้นเนี่ยน่าสนใจมากเลยปีนี้เป็นโอลิมปิกที่มี new target groupยังไงอาจารย์คือเขาคิดว่าโอลิมปิกอ่ะเดี๋ยวมันก็จะโบราณลงพอโบราณลงปั๊บเนี่ยวิธีการไม่ใช่ไปนั่งเปลี่ยนโลโก้วิธีการคือเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายให้เด็กลงครับดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายให้เด็กลงเนี่ยก็ต้องมีกีฬาที่เด็กชอบใช่ไหมปีนี้มีการแข่งขันสเก็ตบอร์ดอ๋อเหรอฮะปีนี้มีการแข่งขัน BMX freestyle ฮะคือสมัยก่อนก็มีแบบปั่นจักรยานแบบวงเป็นวงรีแต่นี่คือเป็นการแข่งขัน BMX freestyle คือออกมาคล้ายๆสเก็ตบอร์ดจะเป็นจักรยาน BMX อ่ะฮะครับแล้วก็มีเซิร์ฟบอร์ดฮะมันก็จะมีชุดมันจะมีกิจกรรมที่เป็นกีฬาใหม่ๆอีกอันนึงคือกิจกรรมกีฬาแข่งปีนเขาอ๋อมีชิงโอลิมปิกแล้วด้วยเหรอฮะใช่ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้คือมันจะมีพวกเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตเข้ามาเพื่อดึงลูกค้าให้เด็กลงแล้วมันก็จะดูเท่ดูน่าสนใจแล้วก็โดนใจคนรุ่นใหม่ใช่ครับนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้จากโอลิมปิกครั้งนี้ว่าเฮ้ยวิธีการทำให้เด็กลงหลายครั้งคนคิดว่าไปเปลี่ยนโลโก้ไปเปลี่ยนฟอนต์ไปเปลี่ยนสีแต่พอเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนสีกลายเป็นว่านอกจากคนรุ่นใหม่คนยุคใหม่จะไม่รู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วหนักกว่านั้นคือคนยุคเก่ารู้สึกว่าเอเลี่ยนไอการเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนสีเนี่ยมันมาทีหลังการที่เข้าใจกลุ่มเป้าหมายแล้วมีสินค้าที่เสิร์ฟกลุ่มเป้าหมายได้ต่างหากเป็นจุดเริ่มต้นแล้วเดี๋ยวค่อยไปคิดเรื่องเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนโลโก้เหมือนสีจันน่ะยังไงครับสีจันเนี่ยเขาเริ่มจากการที่เปลี่ยนจากแป้งที่เป็นแป้งแบบโบราณมาเป็นแป้งพับซึ่งเหมาะกับคนยุคใหม่มากกว่าแป้งโบราณเป็นแป้งผงเปิดมาฟุ้งสมัยนี้เทคโนโลยีมันบีบให้กลายเป็นแป้งพับได้ดังนั้นเนี่ยก็ใช้ความเก่งกาจของสีจันแล้วก็คุณภาพของสินค้าที่ดีเนี่ยมาทำเป็นแป้งพับเสร็จแล้วก็สื่อสารออกไปคนรุ่นใหม่ก็รู้สึกโอเคโลโก้ไม่เปลี่ยนเพิ่งจะมีเวลามาเปลี่ยนโลโก้ภายหลังจากผ่านไปแล้วหลายปีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนชอบเข้าใจผิดว่าเอาโลโก้ขึ้นก่อนในการเปลี่ยนรีแบรนด์ไม่ใช่อันนั้นเรื่องรองครับเปลี่ยนไปต้องเป็นที่คุณค่าคอนเทนต์ข้างในสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในและ target group และ product ที่จะใช้เสิร์ฟ target group นั้น p process ก็น่าสนใจปีนี้ p product ก็น่าสนใจ p place ก็น่าสนใจ place ที่แปลว่าสถานที่เนี่ยแหละครับแต่จริงๆ p place ก็คือถ้าเป็นสินค้าคือซื้อที่ไหนปีนี้P place เนี่ยยากเย็นแสนเข็ญมากที่จะบินไปดูญี่ปุ่นคือตอนแรกเราก็กลัวไปญี่ปุ่นตอนนี้ไม่รู้ว่าญี่ปุ่นกลัวเราหรือเปล่าตอนนี้เราบินไปเขาอาจจะค่อนข้างกังวลถ้าเราจะบินไปจริงๆนะเพราะว่าเมื่อวันนี้วันศุกร์เนี่ยครับที่ฟิลิปปินส์ประกาศแล้วว่าไม่ให้คนไทยบินเข้าอุ๊ยอาจารย์มันคนละเรื่องนะกับปีที่แล้วอะปีที่แล้วเรากลัวคนฟิลิปปินส์จะตายปีที่แล้วเนี่ยเรายังเป็นสาธารณสุขอันดับหนึ่งของโลกที่เราพูดถึงกันและใครๆก็อยากมาประเทศไทยแล้วก็กลายเป็นว่าเราอะเป็นบับเบิ้ลที่เราจะสามารถไปเชื่อมกับบับเบิ้ลก็คือเราเซฟใครเซฟมาเชื่อมกับเราที่เรากำลังจะเรียกว่าทราเวลบับเบิ้ลอะคือเราจะเชื่อมระหว่าง2กลุ่มนี้เข้าด้วยกันวันนี้ไม่มีใครมาทราเวลบับเบิ้ลกับเราละเกมมันพลิกจริงๆเกมพลิกเพราะฉะนั้นเนี่ย P place ปีนี้ต้องดูให้ดีว่าญี่ปุ่นใช้วิธีการไหนในการสร้าง business model เพื่อให้คนที่เข้ามาดูนอกจากเรื่องของการมี sponsorship เนี่ยครับ
ทำยังไงให้มีสตังค์เข้ามาในการที่จะมาอุดหนุนความเป็นโอลิมปิกไม่งั้นเนี่ยยังไงก็ขาดทุนเดี๋ยวต้องไปตามดูว่ากลยุทธ์แบบญี่ปุ่นจะเป็นยังไงใช่อันนี้เนี่ยอยากให้ตามดูเพราะว่าที่เรารู้สึกว่าปีนี้โอลิมปิกก็โอลิมปิกอ่ะมันคือไม่มีอารมณ์จะมานั่งดูทีวีดูการแข่งขันกีฬาแล้วก็ไม่มีใจให้กีฬาขนาดนั้นเพราะว่ายังป้องกันตัวเองเรื่องของสุขอนามัยอยู่เลยแล้วก็ต้องทำธุรกิจตัวเองก็ไม่ค่อยจะดีโอลิมปิกเนี่ยดูแล้วมันได้ธุรกิจด้วยหรอโอลิมปิกดูแล้วได้ธุรกิจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยนะครับ P process น่าสนใจมากปีนี้ P product กับ target group ใหม่ๆน่าสนใจมากเราได้เรียนรู้จากเขา P place ที่จะทำให้เกิดการสร้างเงินโดยที่ไม่ได้บินเข้าไปดูเนี่ยคือญี่ปุ่นต้องเครียดนะครับสาเหตุเพราะว่าการที่คนใช้จ่ายในประเทศเนี่ยเงินมันเหมือนเงินเราซื้อของเรามันคืออัดยายซื้อขนมยายเพราะเดิมพวกกีฬาขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยเขาตั้งใจว่าคนจะเดินทางมาหลายล้านคนเกิดเงินแพร่สะพัดเต็มไปหมดแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวบริโภคอย่างขนาดใหญ่คำตอบคือมันไม่ใช่ในตอนนี้ไม่ใช่ไม่มีใครเข้ามาแล้วคนญี่ปุ่นเองอยู่ในโตเกียวอยู่แล้วจะนอนห้องโรงแรมทำไมใช่ไหมครับแล้วบางทีเนี่ยมีญาติอยู่ในโตเกียวอยู่แล้วก็มานอนบ้านญาติจะไปใช้จ่ายในโรงแรมทำไมท้ายที่สุดแล้วเนี่ยธุรกิจท่องเที่ยวที่คิดว่าจะบูมมากไม่มีสายการบินของญี่ปุ่นที่จะดึงคนเข้ามามหาศาลเงินเข้าสายการบินก็ไม่มีเพราะเขาไม่ให้เข้าอย่างนี้เป็นต้นเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยคำถามคือ business model ใหม่ที่ญี่ปุ่นต้องคิดขึ้นมาเพื่อจะมาโปะต้นทุนที่ให้กับ IOC เนี่ยคืออะไรครับอันสุดท้ายที่ต้องไปนั่งดูกันแล้วคงจะสนุกน่าดูถ้าจำได้เราคุยกันคราวที่แล้วมันมีฟุตบอลยูโรนะคุณเล็กเราก็บอกว่ามันมีการชิงไหวชิงพริบหักเหลี่ยมคมกันเรื่องของการสื่อสารครับใช่ไหมครับเราก็เคยบอกว่าเนี่ยเรายกตัวอย่าง ambush marketing อย่างเช่นใน FIFA World Cup Coke เป็น official sponsor แต่ Pepsi ฉลาดไปเอานักเตะเก่งๆมาเตะบอลบนโฆษณาตัวเองโดยไม่บอกว่าตัวเองเป็น official sponsor คนก็คิดว่า Pepsi เป็นสปอนเซอร์ของ FIFA World Cup ก็จดจำทั้งภาพโค้กภาพเบปซี่ไปใช่แล้วก็งงๆไม่มีใครจำได้ลูกค้าทั่วไปเราเรียกสิ่งนี้ว่า Ambush Marketing Ambush แปลว่าซุ่มโจมตีปีนี้ต้องไปดูกันเพราะปีนี้ค่าลิขสิทธิ์ของโอลิมปิกก็แพงมหาศาลอย่างเป็นประวัติการณ์แล้วต้องยอมรับว่าท้ายที่สุดถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีสื่อพูดถึงมากนักในช่วงต้นแต่พอเข้าสู่โอลิมปิกจริงๆเดี๋ยวก็มีคนพูดถึงเยอะอยู่ดีใช่ไหมครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นการเล่นแร่แปรธาตุรหักเหลี่ยมคมกลเม็ดเด็ดพรายเรื่องของการสื่อสารที่น่าสนใจสปอนเซอร์มีเยอะมากต้องดูว่าสปอนเซอร์เหล่านี้สื่อสารยังไงให้ตัวเองโดดเด่นชนะคนอื่นได้เพราะลงทุนไปเยอะแล้วอันนี้น่าสนใจอีกทางหนึ่งคือพวกที่ไม่ใช่สปอนเซอร์เนี่ยมีวิธีการสื่อสารยังไงให้เนียนไปกับโอลิมปิกเกมโดยไม่ผิดหลักและไม่ผิดกฎหมายเราจะได้เรียนรู้เรื่องของการสื่อสารครั้งนี้กันค่อนข้างรุนแรงเพราะคนเนี่ยต้องยอมรับคุณเล็กกลับไปอยู่ที่หน้าจอโทรทัศน์กันค่อนข้างมากครับในยุคนี้ด้วยเพราะว่าอยู่กับบ้านอ่ะใช่แล้วก็เรตติ้งขึ้นแล้วปีนี้เนี่ยท้ายที่สุดทำไปทำมาจะใครจะมาเป็นออฟฟิเชียลสปอนเซอร์ให้กับโอลิมปิกในประเทศไทยให้คนได้ดูกันสุดท้ายแล้วก็คือก็เป็นของส่วนกลางแล้วท้ายที่สุดทุกคนก็ได้ดูหมดแล้วก็โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะเป็นคนถ่ายทอดสดโอลิมปิกเกมส์นะครับเกมต่างๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะยิ่งที่มีนักกีฬาไทยแข่งไปพร้อมๆกันไม่เหมือนกับการกีฬาอื่นๆซึ่งแบบบางทีฟุตบอลยูโรเจ้านี้ได้ไปฟุตบอลโลกเจ้านั้นได้ไปแล้วก็พอเปิดเข้าไปปั๊บเอาหน้าจอดำแต่ว่าโอลิมปิกครั้งนี้คงจะสร้างความสุขให้กับคนไทยได้พอสมควรเพราะว่าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจก็จะกลับมาถ่ายทอดสดอีกครั้งและทั้งผมทั้งอาจารย์เอกกับทีมงานของ Business ก็ขอเป็นแรงใจให้กับทัพนักกีฬาไทยทุกคนนะครับที่เป็นตัวแทนของชาติในการไปแข่งขันแน่ละในฐานะคนที่ดูกีฬาคนหนึ่งอยู่แล้วอย่างผมนะครับคือไม่ได้ดูฟุตบอลแต่จะรอดูยิมนาสติกลีลาเฮ้ยลิบบิ้นอะไรพวกนี้นะฮะผมดูตั้งแต่เด็กกีฬาที่มีคนดูมากที่สุดในโอลิมปิกคืออะไรกีฬาอะไรอาจารย์ว่ายน้ำและยิมนาสติกฮะก็ยิมนาสติกมันน่าดูฮะมันสนุกน่าดูถามว่าดูแล้วมีทำตามในวัยเด็กบ้างไหมเดี๋ยวคอหักนะเดี๋ยวมีเด็กทำตามคอหักไม่ได้ไม่ได้ต้องระวังก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันแล้วก็เป็นหลักคิดที่ได้จากกีฬาโอลิมปิกนะครับใช่ครับก็ง่ายๆนะครับที่เราคุยกันมีหลาย P เลยนะครับที่น่าสนใจปีนี้มีทั้ง P process P product P place แล้วก็ P promotion ครับที่จะสามารถดูได้ในโอลิมปิกเกมที่โตเกียวเริ่มต้นไปแล้วก็ลองดูกันนะครับไฟโตสู้ๆนะครับเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ